จ้าอวยพรค่ะวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายอยู่ในฝ่ายวิญญาณเราต้องเชื่อทุกอย่างแต่ละปีที่เราระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนจากความตายไปสู่ชีวิตจากหนี้สินไปสู่การเพิ่มพูนเอเมนเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะงั้นเราเองเนี่ยเป็นคนตัดสินเองเราเชื่ออะไรเราก็ได้แบบนั้นแหละนะคะขนาดคนที่ก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขาเชื่อเขายังทำได้เลยของเรามากกว่าเพราะว่าพระองค์นั้นให้สิทธิอำนาจกับเราวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่พระเยซูทำนะคะที่บนไม้กางเขนแต่ว่าก่อนอื่นเราจะมาอธิษฐานด้วยกันแล้วก็สิ่งที่พวกเราจะได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์หายไปไหน3วัน3คืนนะคะแต่ถ้าอาทิตย์นี้ไม่จบเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเล่าต่อนะคะเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราทุกคนเข้ามาที่จะฟังพระคำของพระองค์เราเชื่อมั่นว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราเราจะไม่เหมือนเดิมและโดยเฉพาะในวันนี้ที่เราระลึกถึงการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์พระองค์ได้ทิ้งบาปเวรกรรมทั้งหมดในนรกเรียบร้อยแล้วและพระองค์ฟื้นขึ้นมาพระองค์มีชีวิตใหม่และพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายชีวิตนั้นให้กับพวกเราเราเชื่อมั่นว่าความตายทั้งหลายนั้นได้ถูกฝังไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับพระองค์ลงไปในนรกพร้อมกับพระองค์แล้วดังนั้นเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายเราทุกคนซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่สิ่งเก่าๆก็จะล่วงไปกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นพระเจ้าเราจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลใจสิ่งใดๆเพราะพระเยซูทำสำเร็จพระเจ้าเราจึงขอบคุณพระองค์เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำและเราเข้าไปยึดครองและคว้าเอาทุกอย่างที่พระองค์ให้กับเราเรียบร้อยแล้วเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนเรามาดูเนาะ3วัน3คืนพระคริสต์อยู่ที่ไหนพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ปรารถนาพิสูจน์ให้เห็นว่า3วัน3คืนแต่ทีนี้ตอนที่พระองค์หายไปข้างล่างเนี่ยพระองค์ไปอยู่ที่ไหนนะคะเรามาดูกันเราเริ่มต้นทบทวนนิดหน่อยพระเจ้าได้สร้างมนุษย์มานะคะระบายลมปราณเข้าไปในก้อนดินนั้นนะคะแล้วมนุษย์ก็มีชีวิตขึ้นมนุษย์เนี่ยเป็นอมตะนะคะตอนนั้นแต่เราก็ได้รู้นะคะว่าอาดัมเป็นคนแรกนะคะเป็นอมตะเราอาดัมมีวิญญาณบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ความคิดจิตใจความประสงค์บริสุทธิ์หมดนะคะและร่างกายก็กลายเป็นอมตะนะคะหลังจากที่ชีวิตของพระเจ้าได้เข้าไปเราก็ได้มาดูนะคะว่ามนุษย์เป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตอยู่อาดัมเป็นบุตรของพระเจ้าตามพระวจนะพระเจ้าพูดเช่นนั้นนะคะเรามาดูนะเราก็ได้เห็นว่าเมื่อเขาได้มีเอวานะคะความที่เกิดมาไม่เคยมีเมียเนาะก็รักเมียมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตามแล้วก็กังวลกลัวไปซะหมดนะคะเหมือนกับเราซึ่งไม่เคยมีลูกเราก็จะอุ้มลูกนะคะจนลูกแทบจะเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะอะไรกลัวลูกหกล้มปรากฏว่าไอ้คนที่สองนี่มันเดินเก่งมากเลยนะคะเพราะอะไรไม่ค่อยกลัวแล้วนะคะคนแรกก็กลัวก็โอมมากเช่นเดียวกันเขาไม่เคยมีภรรยาแน่นอนที่สุดพอก็มีภรรยาเขาก็จะเข้าไปใกล้ชิดมากดังนั้นเมื่อพระเจ้าห้ามไม่ให้กินต้นจากผลจากต้นไม้นี้เขาก็เพิ่มเติมว่าอย่าแตะต้องด้วยเพราะว่าเกรงว่าจะเผลอไปกินนะคะและเราก็ได้รู้ว่างูมันเข้ามาคุยไปคุยมามันก็เริ่มหว่านเมล็ดแห่งคำพูดของมันเข้าไปการหลอกลวงเข้าไปนะคะและอาดัมก็ฟังพร้อมกับเอวาแล้วก็เลยเชื่อมารไปด้วยนะคะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่าหลังจากที่เขาเชื่อแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติตามเพราะงูมันบอกว่าไม่ตายจริงหรอกตอนนี้เราก็เชื่อเพราะเชื่อไปแล้วเต็มตัวแล้วนะคะเต็มความคิดแล้วก็ในที่สุดผู้หญิงก็กินผลไม้นั้นก็ไปตายไหมคะตายฝ่ายวิญญาณแต่มองข้างนอกไม่รู้เลยว่าตายตอนที่ฉันอ่านพระคัมภีร์ตายยังไงมีอายุตั้ง900กว่าปีนะคะและเราก็ได้ดูนะคะส่งมาให้
สามีกินได้เพราะว่าสามีก็ฟังมาจนเชื่อพร้อมที่จะกินอยู่แล้วและก็ได้รับผลนั้นมากินและตายไหมตายสนิทเลยนะคะทั้งสองคนและเราก็ได้ดูนะคะว่าหลังจากนั้นเขาทั้งสองคนก็กลายเป็นมีพ่อเป็นพญามารนะคะกลายเป็นทาสของมารและเราก็ได้ดูนะคะว่าจากอาดัมคนแรกนะคะก็นำความบาปเข้ามามากมายในโลกนี้ออกลูกออกหลานก็เต็มไปด้วยมีบาปเวรกรรมในวิญญาณทั้งสิ้นนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวอาดัมคนแรกและความตายก็เกิดขึ้นเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนและมนุษย์ทุกคนก็เลยทำบาปนะคะเชื้อบาปมันกระจายนะในโรม5ข้อที่12ค่ะในปฐมกาลพระเจ้ารีบแก้พูดเอาไว้เลยเผยพระวจนะว่าพระองค์นั้นจะแก้ไขนะคะพระองค์บอกว่าเราจะให้เจ้าคืองูกับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กันทั้งเชื้อสายของงูและเชื้อสายของหญิงเชื้อสายของนางจะกระทำให้หัวของเจ้าฟกช้ำและเจ้าจะกระทำให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำเอาเถอะนะถ้าเราเหยียบหัวงูแล้วมันตายเนี่ยมันมาทำให้ส้นเท้าเราเจ็บบ้างก็ไม่เป็นไรหรือเวลาเราใส่ส้นสูงเพื่อความงามมันจะกัดบ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหม เรามาดูนะคะพระเจ้าต้องการช่วยมนุษย์ซึ่งมีบาปเวรกรรมนะคะวิญญาณของเขาเป็นสีดำและก็มีธรรมชาติบาปของมารซาตานอยู่ในเราไปเรียบร้อยแล้วตอนที่อาดัมทำบาปนะคะตอนที่เขาทำผิดต่อพระเจ้าและเราก็ได้เห็นนะคะว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นยังไงเราพระเจ้าอยากให้เรากลายเป็นคนไม่มีบาปและมีพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ในวิญญาณของเราเราก็ดูนะคะว่าในเอสเคียลบทที่36ข้อที่26ถึง28บอกว่าเราจะให้ใจใหม่กับเจ้าเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎหมายของเราตอนนี้ไม่ได้เขียนบนแผ่นละเขียนบนแผ่นดวงใจนะคะและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าเจ้าจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าก่อนหน้านี้มนุษย์เนี่ยสะอาดบริสุทธิ์มารซาตานเพราะว่าพระคัมภีร์คือกฎหมายทางฝ่ายวิญญาณมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าเราจะบรรจุวิญญาณของเราไว้ในเจ้าใช่ไหมมารซาตานมันก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือมารซาตานทำก่อนนะและพระเจ้าแก้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าแก้ไขนะแล้วก็เราจะเอาใจเนื้อออกไปจากเนื้อของเจ้าและให้ใจหินแก่เจ้ามารพูดงี้เราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าวิญญาณมารเราจะให้เจ้าดำเนินตามความชั่วที่เราใส่เอาไว้เราจะให้เจ้าเนี่ยรักษาและกระทำตามสิ่งที่เราบอกเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินถิ่นทุรกันดารเห็นไหมจากสวนเอเดนออกไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเจ้าก็จะเป็นคนของเราและเราก็จะเป็นพระเจ้าของเจ้านั่นคือมารซาตานมาทำตั้งแต่แรกและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าแก้ต่างนะคะแก้ให้ว่าพระองค์จะทำอย่างนี้แหละเรามาดูเราจะต้องมีมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องเป็นแพะรับบาปนะคะมนุษย์คนนั้นต้องไม่มีบาปและเวรกรรมนะคะแพะรับบาปก็คือต้องสะอาดทั้งจิตใจร่างกายวิญญาณนะคะต้องสะอาดหมดเลยและเราก็ได้เห็นนะคะว่าพระเจ้าเตรียมเครื่องบูชาไถ่บาปในอิสยาห์9ข้อที่6บอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าผู้ที่มหัศจรรย์ที่ปรึกษาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชพระเยซูคริสต์คือองค์สันติราชและถ้าพระเยซูอยู่ที่ไหนต้องมีสันติถ้าไม่มีสันติผิดปกตินั่นแสดงว่ามารมันพยายามเข้ามาที่จะทำลายนะคะเรามาดูนะเราดูนะคะในลูกา1ข้อ27บอกว่ามาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งได้มั่นกับไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟเป็นคนในวงวานดาวิดหญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีในข้อที่31บอกว่าดูเธอจงตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูในลูกา1ข้อ35เยซูแปลว่าอะไรคะพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด
นะคะในลูกา1ข้อที่35ทูตสวรรค์จึงตอบกับเธอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอถามแล้วจะยังไงอ่ะจะท้องยังไงอ่ะหรือว่าจะให้ไปนอนกับใครนะคะทูตสวรรค์ก็บอกเธอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นองค์ผู้องค์บริสุทธิ์ที่จะบังเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าเห็นไหมพระบุตรของพระเจ้าและก็เป็นบุตรมนุษย์ด้วยเป็นบุตรของมนุษย์แท้และเป็นบุตรของพระเจ้าแท้ในเลวีนิตินะคะพูดกับคนอิสราเอลนะคะว่าคนใดในพวกท่านเนี่ยให้นำเครื่องบูชามาถวายพระเยโฮวาห์ให้นำสัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องบูชาของท่านมาจากฝูงวัวฝูงแพะแกะเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยพระเยซูก็เลยต้องมาจากเชื้อสายของอิสราเอลไม่ใช่มาจากประเทศไทยเอเมนไหมนะคะต้องอยู่ในฝูงแพะแกะไม่ใช่ไปจับสัตว์ที่มาจากป่าไม่ได้ต้องเลี้ยงมาอยู่ในฝูงนั้นแล้วก็หยิบสัตว์นั้นมาเป็นเครื่องบูชานะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงต้องเป็นวงวานของอิสราเอลนะคะถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องบูชาจากวัวก็ให้สัตว์นั้นไม่มีตำหนินะคะพระเยซูไม่มีบาปตรวจสอบแล้วไม่มีความผิดใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ปรารถนาได้สอนไว้นะคะได้เล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็สัตว์นั้นจะต้องเราก็ได้เห็นอีกข้อหนึ่งนะคะว่าต้องมาจากฝูงแพะฝูงแกะของที่เลี้ยงมานั่นแหละและให้เลือกเอาตัวที่ไม่มีตำหนินะคะในเลวีนิติ1ข้อที่4ที่5ทำให้เราดูว่าเราทำยังไงเวลาที่เราถวายแพะหรือแกะหรือสัตว์ทั้งหลายเป็นเครื่องถวายบูชาก็ให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชานั้นและเครื่องเผาบูชาก็จะเป็นที่โปรดปรานเพื่อทำการลบมลทินของผู้นั้นดิฉันก็ต้องเป็นคนเอามือวางบนแกะตัวนั้นเพื่อดิฉันจะบอกว่าแกบาปแล้วนี่เทบาปไปนะและฉันเอาความชอบธรรมของแกมาตอนนี้ฉันเป็นแกะที่สะอาดแกบาปเพราะงั้นฉันต้องฆ่าแกนะคะนั่นคือวิธีการบาปต้องตายบาปต้องตายเรามาดูพระเยซูคือลูกแกะพระเจ้าผู้ยกบาปของโลกเราดูนะคะในยอห์น1ข้อที่33-34บอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ยอห์นนะบอกว่าไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ได้โปรดใช้ให้ข้าพเจ้าได้บัพติศมาด้วยน้ำนะคะและพระองค์ได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะบัพติศมาด้วยน้ำแต่พูดไปถึงบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเรากำลังพระองค์พูดถึงการบังเกิดใหม่นะคะและข้าพเจ้าได้เห็นแล้วจะได้เป็นพยานว่าอ่านสิคะพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้าดิฉันกำลังชี้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้ากำลังจะเป็นแกะของพระเจ้าผู้ยกบาปของโลกนะคะขณะนั้นนะคะในมัทธิว3ข้อที่5ถึง6ได้พูดว่าชาวกรุงเยรูซาเล็มคนทั่วแคว้นยูเดียและคนรอบบริเวณแม่น้ำจอร์แดนออกไปหายอห์นแล้วก็รับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนด้วยการสารภาพความผิดบาปของตนไม่ใช่อยู่เฉยๆก็อยากจะจุ่มน้ำเล่นไม่ใช่นะคะคือสารภาพความผิดบาปแล้วก็ลงไปล้างบาปนั่นเองนะคะแล้วเราดูนะคะยอห์น1ข้อที่28-29เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวนั้นนะคะแม่บ้านแม่น้ำจอร์แดนข้างนู้นซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมาอยู่วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสสโบดกพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียเราได้เห็นนะคะว่านี่ก็คือพระเยซูคริสต์เป็นแกะของพระเจ้าผู้ยกบาปของโลกบางทีเราอ่านแล้วมันยากนะคะแม่เมสโปดกคือลูกแกะของพระเจ้านะคะแล้วในมาระโกนะคะ1ข้อ9บอกว่าต่อมาในคราวนั้นพระเยซูเสด็จจากเมืองนาซาเรตพระเยซูเกิดที่เบธเลเฮมเมืองเบธเลเฮมเป็นเมืองที่เขายกย่องเพราะเป็นเมืองที่เขาเอาแกะมาเลือกแกะมาถวายแต่นาซาเรตเป็นเมืองที่คนดูหมิ่นนะครับเป็นเมืองที่เหมือนเพราะงั้นเขาก็เรียกพระเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูชาวนาซาเรตนะคะแล้วพระเยซูแต่ว่าในนี้ได้พูดให้ฟังเลยว่าพระเยซูมาจากเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีนะคะได้รับการบัพติศมาจากยอห์น
ยอนเป็นมหาปุโรหิตนะคะเพราะว่าเป็นลูกของเสขาริยาเป็นปุโรหิตนั่นเองและต่อไปในอนาคตก็คือมหาวางมือบนหัวของแกะเพื่อเป็นตัวแทนรับบาปของประชาชนเห็นไหมคะยอนวางบนพระเจ้าในแม่น้ำจอร์แดนนั้นแม่น้ำซึ่งคนมารับบัพติศมาก็คือล้างบาปใช่ไหมก็เท่ากับเป็นกิจพยากรณ์ว่าบาปเต็มแม่น้ำไปหมดใช่ไหมคะพระเยซูผู้ไม่มีบาปจุ่มลงไปปั๊บโผล่ขึ้นมาก็แบกบาปพอดีและนี่คือกิจพยากรณ์ว่าพระเยซูไม่ได้มีความผิดแต่พระองค์ยอมรับแบกบาปของพวกเรานะคะแบกบาปของประชาชนนั้นกษัตริย์เยซูรับโทษแทนประชาชนนะคะเรามาดูนะในเลวินิติบอกว่าให้เขาคือมหาปุโรหิตตัวแทนประชาชนเอามือวางบนหัวสัตว์นะคะลูกแกะของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องเผาบูชานั้นและเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่โปรดปรานเพื่อทำการลบมลทินของผู้นั้นของประชาชนอิสราเอลนั่นเองนะคะในยอห์น18ข้อที่14พูดว่าคยาฟาสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการผู้นี้แหละที่แนะนำคนยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนพลเมืองทั้งหมดนะคะเรามาดูนะในยอห์นพูดถึงด้วยนะคะยอห์น11ข้อที่19 50แต่คนหนึ่งในพวกเขาชื่อคยาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นใหญ่ที่สุดไหมคะเป็นตัวแทนของพระเจ้าและเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเลยและไม่พิจารณาด้วยว่าจะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายถ้าจะให้อ่านค่ะถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ่งเพื่อประชาชนแทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศเรามาดูอ่านสิคะเขาไม่ได้กล่าวอย่างนั้นตามใจชอบแต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นจึงพยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ้นพระชนแทนชนชาตินั้นเนี่ยเพราะทุกคำในพระคัมภีร์มันมีคำเผยพระวจนะและพระเจ้าก่อนจะทำอะไรพระองค์จะมีการเผยพระวจนะนะคะพูดผ่านผู้เผยพระวจนะและในข้อ52บอกว่าและไม่ใช่แทนคนชาตินั้นอย่างเดียวแต่เพื่อจะรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั้นให้เข้ามาเป็นพวกเดียวกันนะฝ่ายเรามาดูในมัทธิวนะคะตอนนั้นพระเยซูกำลังจะถูกตรึงฝ่ายมหาปุโรหิตใหญ่ก็คือมหาปุโรหิตนี่แหละพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนก็คืออะไรคะยุยงประชาชนแสดงว่าเห็นด้วยที่จะให้ประชาชนตัดสินใจใช่ไหมและให้ประหารพระเยซูโดยการบอกว่าปล่อยบาราบัสและให้ประหารพระเยซูเสียใครเป็นคนที่จัดการคะมหาปุโรหิตนั่นเองใช่ไหมและยุยงคนอื่นใช้มือคนอื่นนะคะปีลาจึงถามพวกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรกับพระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เขาหมู่ชนพากันร้องแก่ท่านว่าให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิดบรรดาหมู่ชนจึงเรียนว่าให้โลหิตของเขาตกอยู่แก่พวกเราและบุตรของเราเถิดอ้าวพระเจ้าทำแผนดีไหมเลือดพระเยซูเลยล้างพวกเขาไงนะคะแล้วนะคะก็เราคิดดูนะคะว่ามหาปุโรหิตเป็นคนที่สั่งการให้ฆ่าและมหาปุโรหิตชนชาติอิสราเอลคือชนชาติอาณาจักรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์มหาปุโรหิตเท่านั้นที่จะเป็นคนฆ่าแกะให้กับประชาชนนะคะเป็นตัวแทนของประชาชนและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่พระเจ้าตั้งใจพระเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยนะถ้ามารมันรู้มันไม่ฆ่าหรอกเข้าแผนของพระเจ้าแล้วเขาก็ฆ่าวัวตัวนั้นนะคะก็คือลูกแกะของพระเจ้าต่อพระพักของพระยาเวและพวกปุโรหิตคือบุตรชายของอาโรนจะถวายเลือดและเอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาก็คืออะไรคะที่กางเขนเลือดของพระองค์ก็หลั่งนะคะเหมือนกับป้ายที่ประตูที่โมเสสเอามาป้ายนะคะในลูกา23ข้อที่38บอกว่ามีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ที่กางเขนนั้นด้วยอักษรกรีกลาตินและฮิบรูว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ของยิวเพราะฉะนั้นกษัตริย์ตายแทนประชาชนพระนเรศวรของเราเนี่ยไปอยู่ถูกจับไปอยู่ที่พม่าแทนคนไทยทั้งประเทศโดยที่คนไทยไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วพอไปกลับมาปั๊บไม่เอาแล้วประกาศอิสรภาพคนไทยบอกอ้าว
อ้าวฉันเป็นอิสระแล้วเหรอจากพม่าเราได้รับสิ่งนั้นจากพระเยซูเราต้องเข้าใจนะคะนี่คืออัศจรรย์นะคะแล้วก็พระเจ้าเนี่ยได้เลือกประเทศไทยทำไมทำไมถึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นไทยทำไมเพราะว่าเรามีกิจพยากรณ์มากมายที่จะเปรียบเทียบกับเรื่องของพระเยซูนะคะในอพยพบอกพูดเอาไว้นะคะว่าเจ้าทั้งหลายเป็นอาณาจักรแห่งปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้ชนชาติอิสราเอลฟังดังนั้นเมื่อพระเจ้าได้สั่งโมเสสว่าจงสั่งชุมนุมคนอิสราเอลทั้งหมดว่าในวันที่10เดือนนี้ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมแกะและในที่สุดวันที่14ก็ให้ฆ่าก็คือใครคะเพราะว่าเขาเป็นปุโรหิตไงเขาก็เลยฆ่าเอเมนนะคะให้เขาถลกหนังเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระเยซูออกเอามาให้เรานะคะเผาเครื่องบูชานั้นเสียแล้วตัดเป็นท่อนๆพวกปุโรหิตคือบุตรชายของอาโรนจะวางท่อนเนื้อหัวท่อนเนื้อหัวแปลว่าอะไรคะเอาความคิดไปเผาไขมันสาดตามลำดับบนฟืนบนไฟที่แท่นบูชาให้เขาเอาน้ำล้างเครื่องในเรามีไหมอะไรที่อยู่ในภายในเราพระเจ้าต้องการที่จะล้างนะคะและพระเยซูก็โดนหมดทุกอย่างเลยนะคะล้างภายในเห็นไหมคะว่าตอนที่เขาแทงพระเยซูมีเลือดและน้ำไหลออกมานะคะเครื่องในและขาขาคืออะไรคะการดำเนินชีวิตพระเยซูต้องถูกตรึงบนกางเขนมือที่ทำชั่วก็ต้องถูกตรึงบนกางเขนแทนเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลโอ้ยนี่จะอวดให้ฟังดิฉันเข่าหายแล้วค่ะใส่ส้นสูงได้เพราะวันนี้พระเยซูฟื้นแล้วเรามาดูต่อนะเขาฟันสัตว์นั้นเป็นท่อนๆทั้งหัวและไขมันด้วยนะคะแล้วก็วางไปตามลำดับแต่เครื่องในกับขานั้นผู้ถวายบูชาจะล้างเสียด้วยน้ำเห็นไหมคือพระวจนะของพระเจ้าจะล้างสิ่งที่อยู่ภายในเราแลกตำแหน่งกันเราได้เห็นนะคะพระเยซูผู้ไม่มีบาปอยู่ฝั่งนี้เป็นผู้ชอบธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะสุขภาพดีเป็นผู้ได้รับพรตลอดและเราซึ่งเป็นคนบาปก็คือเป็นคนอธรรมเป็นคนยากจนเป็นคนเจ็บป่วยรับคำสาปแช่งอยู่บ่อยๆโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวทั้งที่เราทำเองและทั้งที่บรรพบุรุษส่งมานะคะเรามาดูมีการแลกเพราะฉะนั้นพระเยซูก็กลายเป็นคนบาปเรากลายเป็นคนไม่มีบาปนะคะตำแหน่งแลกเปลี่ยนเหมือนขับรถชนคนตายพี่ชายดิฉันขับรถชนคนตายพี่ชายบอกมั่มเปลี่ยนสลับที่และตำรวจก็จับพี่ชายดิฉันกลายเป็นผู้ชอบธรรมพี่ชายก็กลายเป็นคนที่ชนคนตายเนาะเพราะงั้นเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนดีแต่พระเยซูมาตายแทนและรับสภาพแทนเราดูนะคะพระเยซูอาดัมคนสุดท้ายรับโทษทางจิตใจรับโทษทางร่างกายและต้องรับโทษทางวิญญาณเพราะเรามี3ส่วนใช่มั้ยรับโทษทางจิตใจนั้นคือตรงไหนตรงที่อยู่ในสวนเกสเมเนพระองค์บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิดพูดกี่ครั้งคะ3ครั้งสามครั้งสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ปรารถนาสอนว่าสามครั้งพูดสามครั้งแปลว่าอะไรครบสมบูรณ์แสดงว่าไม่อยากจริงๆนะคะแต่โอเคยอมในลูกา 22 ข้อ 44บอกว่าเมื่อพระองค์เป็นทุกข์มากพระเทโสเสโทเสโทแปลว่าอะไรคะไม่อ่านอย่างนี้ยังจะอ่านอีกเลยเสโทกับผมเหมือนโลหิตไหลหยดถึงดินเป็นเม็ดใหญ่เลือดออกมาแปลว่าอะไรคะเหงื่อจนเป็นเลือดก็คือการไถ่ทางความคิดของเราเรียบร้อยเอเมนนะคะไถ่ความคิดของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอะไรชั่วเราต้องคิดว่าพระเยซูไถ่เช่นแล้วฉันคิดชั่วอีกไม่ได้นะคะเราต้องตัดสินใจนะคะที่จะให้พระเจ้าช่วยไม่ใช่เกลียดไอ้คนนี้ก็ม่วงเกลียดมันอยู่นั่นแหละนะคะพระเยซูไถ่แล้วก็ไม่รู้ถึงเวลาพระเยซูมาไม่ได้ไปนะก็อยู่ในโลกนี้แหละอยู่ให้เขายำนะ
จะได้สะอาดนะคะพอถึงเวลานั้นเหมือนดิฉันนะคะตอนที่แต่งงานเนี่ยดิฉันอยากหนีคุณแม่ดิฉันเพราะคุณแม่ดิฉันเนี่ยชอบว่าแล้วก็บ่นนะคะแต่งงานฉันจะได้ออกไปจากบ้าน พอออกไปเอาไปเจอแม่สามีไม่พูดด้วยเอาเอ๊ะพูดด้วยดีกว่านะอยากกลับบ้านมนุษย์นี่เป็นอย่างนี้นะ เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดกับแม่สามีดิฉันคนไม่พูดและดิฉันก็เป็นคนที่โดนแม่บ่นเยอะมันก็ไม่เหงาใช่ไหม มันติดนิสัย นะคะแล้วก็ในอิสยาห์53ข้อ3บอกว่ามนุษย์ได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งดังคนหนึ่งที่ทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านพระเยซูเนี่ยเครียดแล้วก็ทุกข์ใจนะคะแต่พระองค์ก็ไถ่เราพระองค์พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตนะคะโอเคตอนนี้รับโทษทางร่างกายในลูกา 22 ข้อ 44บอกว่าแน่ทีเดียวท่านได้แบกเอาความทุกข์ระทมของเราทั้งหลายและหอบความเศร้าโศกของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าพระเจ้าทรงบริตรีแล้วไม่ใช่ลูกานะคะในอิสยาแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราการที่สอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่านใช้คำว่าปลอดภัยไม่งั้นเราต้องถูกลงโทษแต่เราปลอดภัยจากการถูกลงโทษเพราะพระเยซูรับไปแล้วนะคะที่ต้องฟกช้ำก็เพื่อให้เราหายดีนะในอิสยาห์53ข้อ4ข้อ5นะคะบอกว่าข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้บริตรีข้าพเจ้าและหันแก้มให้คนหนึ่งที่ดึงเคราข้าพเจ้าออกการดึงเคราเนี่ยคือการดูถูกนะคะคนอิสราเอลจำได้ไหมว่ากษัตริย์ดาวิดบอกว่าทหารยังไม่ต้องกลับบ้านจนกว่าเคราจะขึ้นเพราะพวกนี้เขาจับโกนเคราดูถูกนะคะว่าพระเยซูรับสิ่งนั้นคือถูกกระตุกเคราโดนตีจนหน้าเละเพราะงั้นพอเขากระตุกเคราก็หลุดไปจากพระองค์นะคะข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถมน้ำลายรถโอ้คนยิวเนี่ยเป็นงี้เลยชอบทุยเขาถ้าดูถูกครับทุยอย่างนี้เลยนะคนไทยไม่ค่อยมีนะน้ำลายเรามันไม่เยอะ เอาดูนะในอิสยาห์50ข้อที่6บอกว่าคนเป็นอันมากตะลึงเพราะท่านฉันใดหน้าตาของท่านเสียโฉมมากกว่ามนุษย์คนใดรูปร่างของท่านเสียโฉมมากกว่าบุตรทั้งหลายของมนุษย์นะคะนี่รับโทษทางร่างกายเราได้เห็นนะคะว่าจริงๆพระองค์เละแบบนี้แหละนะคะตามภาพที่เขาทำให้ดูนะคะอิสยาห์52ข้อ14บอกว่าด้วยคนเป็นอันมากตกตะลึงเพราะท่านฉันใดหน้าตาของท่านเสียโฉมมากกว่ามนุษย์คนใดและรูปร่างของท่านก็เสียโฉมมากกว่าบุตรทั้งหลายของมนุษย์คนใดพระเยซูเป็นแกะปัสกานะคะเราก็ได้ดูแล้วนะคะว่าในยอห์น1ข้อ29ยอห์นเห็นพระเยซูแล้วก็บอกว่าจงดูพระเมสสโปดกพระเจ้าผู้รับบาปของโลกว่า1โครินธ์5ข้อที่7บอกว่าเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้วในอิสยาห์53ข้อ7บอกว่าท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนแกะที่ถูกนำไปฆ่าเหมือนแกะที่ใบ้อยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านไม่ปริปากของท่านฉันนั้นเคยเห็นแกะไหมคะเวลาที่เขาตัดขนมันไม่อ้อไม่แอเลยนะยอมอย่างดีแล้วก็แบบนี่ทำไมมันยอมขนาดนี้พระเจ้าจึงเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเวลาที่ในหนังเนี่ยไม่ถูกต้องที่ตีแล้วพระเยซูโอ้ยไม่ใช่ถ้าโอ้ยอย่างนี้บาปสิริพรไม่ได้ไปแน่นะคะโบเหนอตีแล้วยังจะร้องอีกทำไมดิฉันต้องไม่ร้องเพราะว่าเวลาแม่ตีบอกไม่ต้องร้องเพราะฉะนั้นเวลาไปนวดนะเขาถามทำไมไม่ร้องเลยคะบอกตั้งแต่เด็กแม่ห้ามร้องคนอื่นเขาร้องกันจังแต่อาจารย์สิริพรไม่ร้องเพราะว่าแม่สั่งว่าไม่ต้องร้องห้ามร้องเพราะว่าผิดต้องยอมรับผิดห้ามร้องพระเยซูเป็นแกะปัสกานะคะเราก็ได้รู้นะคะว่าเขาบอกว่าเขาตรึงพระองค์ที่กางเขนกับอีกสองคนแต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันทีในวิวรณ์หนึ่งข้อที่ห้าก็ได้บอกว่าได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เห็นไหมคะตอนโมเสสคือพระองค์นั้นเป็นเครื่องไถ่บูชานะคะไถ่การละเมิดในหนึ่งยอห์น
บทที่2ข้อที่2บอกว่าทรงเป็นผู้ลบล้างพระอัจฉริยะที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา1เปโตร2ข้อ24บอกว่าพระองค์ทรงได้รับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปและจะได้ดำเนินชีวิตตามชอบธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบาปอยู่นี่แสดงว่าเราไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเอาไปแล้วอำนาจบาปมันไม่มีกับเราแล้วเราจะไม่สามารถทำบาปได้เพราะว่าใครก็ตามที่อยู่ในพระเจ้าเราจะไม่ทำบาปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบาปรีบกลับใจขอพระโลหิตพระเยซูชำระนะคะไม่งั้นแรปเจอร์อดไปนะนะคะพระองค์มีไว้ให้พร้อมเพราะว่าพระองค์อยากจะได้เราไปอยู่กับพระองค์เพราะว่าพอถึงเวลา7ปีทุกข์เข็ญเนี่ยมันจะทุกข์มากจนเราอาจจะทิ้งพระเจ้าเพราะงั้นพระเจ้าอยากจะเตือนเราแล้วก็ให้เราจิตใจให้เราถูกต้องเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เห็นนะคะสงครามโลกทำท่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเราอาจจะพระเจ้าอย่าพึ่งเลยนะเพราะว่าคนไทยยังเชื่อแค่ไม่ถึง 1% แต่ว่าพอเราอธิษฐานแล้วเราก็เฉยๆไม่ไปประกาศเลยพระเจ้าบอกแล้วยังไงอ่ะลูกเราต้องประกาศนะคะเราต้องอธิษฐานเผื่อและประกาศนะคะใน1เปโตรเนี่ยเราก็ได้พูดว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายนะคะในฮีบรูบอกว่าเพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนพระองค์ตายแทนเราแล้วนะคะเราเลยไม่ต้องตายนะคะพระองค์ชิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทุกข์ทรมานมากและในฮีบรูก็ได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้นำเลือดแพะเลือดแกะไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไปและสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เราเพราะฉะนั้นเราถูกไถ่เรียบร้อยไปหรือยังคะถึงนิรันดร์การแต่มันอยู่ที่เราจะยอมให้เลือดของพระเยซูชำระเราไหมหรือเรายังคิดว่าเราทำบาปแล้วพระองค์ทำเสร็จแล้วไม่ได้เมื่อพระองค์จะยกโทษให้เราเมื่อเรากลับใจนะคะเรากลับใจเท่านั้นพระองค์จึงยกโทษเพราะฉะนั้นเราต้องกลับใจอยู่ตลอดเวลาก่อนนอนต้องคิดมีบาปอะไรอีกไหมนะพระเจ้าเดี๋ยวคืนนี้เขามารับไปแล้วพี่ลูกไม่ได้ถูกรับไปต้องจำเอาไว้ตั้งโปรแกรมไว้ในมือถือกริ้งเออใช่ต้องกลับใจใหม่นะคะอ้าวในหนึ่งในโรม4ข้อที่25ก็บอกว่าถูกมอบไว้เพราะการละเมิดของเรานะคะใน1เปโตร3ข้อ18บอกว่าพระคริสต์ก็เช่นเดียวกันได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ที่ไม่ชอบธรรมถ้าเราคิดว่าเราชอบธรรมแล้วต้องระวังนะคะเพราะเรามักจะเข้าใจผิดเสมอเราคิดเองว่าเราดีกว่าคนอื่นโอ้ถ้าเทียบแล้วฉันดีนะระวังนะคะเราก็ได้ดูนะคะว่าพระเยซูถูกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมเลยนะคะเพื่อเราจะได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมจำได้ไหมคะว่าดิฉันขึ้นศาลดิฉันก็บอกพระเยซูถูกตัดสินแล้วดิฉันไม่ต้องถูกตัดสินพระเยซูถูกลงโทษแล้วดิฉันไม่ต้องถูกลงโทษมันต้องพูดจนความเชื่อมันเกิดนะคะมันเกิดเหมือนกับตอนที่รถเขาเรียกว่าอะไรรถที่โตโยต้าที่เราโดนมิวส์เขาเรียกคอมมิวเตอร์รถคอมมิวเตอร์ที่ใหญ่ๆนะคะที่เราเคยนั่งตรงอนุสาวรีย์ไปไหนแล้วถูกขโมยไปทุกคนในโบสถ์เศร้ามากเลยดิฉันก็ต้องคิดว่าเราจะเศร้าดีไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราไม่เศร้าอะไรที่มันหายไปแล้วมันจะได้กลับการกู้คืนถูกไหมแล้วดิฉันก็เลยเปิดพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าแกะหนึ่งตัวหายก็จะได้7ตัวและหลังจากนั้นในเดือนเดียวก็มีมาเลยนะคะรถก็มา4คันดีไหมอะไรหายดีใจเพราะมันจะได้มาอย่างน้อย4อันนะคะเพราะอะไรก็ตามนะคะอับราฮัมนะคะอับราฮัมเนี่ยเสียลูกชายไปใช่ไหมแล้วได้คืนไหมโอ้โหได้คืนมาลูกหลานเยอะแยะเลยลูกหลานอับราฮัมเยอะแยะเลยอ่ะเรามาดูต่อนะคะพระเยซูก็ถูกทรมานพระเยซูนั้นถูกตรึงไว้ที่กางเขนถูกนับเข้ากับบรรดาคนละเมิดคือโจรทั้งสองข้างนะคะและเราก็ได้เห็นว่าพระเยซูเป็นเหมือนงูทองเหลืองที่อยู่บนเสานั้นนะคะ
อย่างนี้โมเสสได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นในกันดารวิถีนะคะตอนนั้นเนี่ยประชาชนบ่นว่าพระเจ้ามันก็เลยมีงูแมวเซามากัดตอนที่กัดเนี่ยโมเสสก็เลยไปคุยกับพระเจ้าขอให้ช่วยพระเจ้าเลยบอกเอางี้จงทำงูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสาและต่อมาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยู่แปลว่าอะไรงูทองเหลืองทองเหลืองหรือทองสำริดเนี่ยก็คือความบาปเพราะงูทองเหลืองก็คือตัวของซาตานเต็มตัวอยู่ที่นั่นนะคะมันดูดพิษของมันทั้งหมดอยู่ที่นั่นพระเยซูคริสต์ก็ดูดพิษของซาตานที่ทำกับเราอยู่ที่พระองค์หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองที่พระเยซูเวลาที่เรามองพระเยซูไม่ใช่มองขึ้นมองลงเหมือนงูนะคะงูก็มองงูพิษเริ่มไหลลงไปมันขึ้นมาอีกแล้วแล้วมัวแต่ไอ้ก็ตายเพราะไม่ได้จ้องที่งูใช่ไหมมัวแต่เหมือนกันเราต้องจ้องที่พระเยซูว่าพระเยซูทำให้เราต้องจ้องมองนานพอสมควรเลยทีเดียวต้องคิดใครควรแล้วตัดสินใจว่าพระเยซูรับไปแล้วฉันต้องไม่ได้รับอีกทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อของเราและเชื่อฟังนะคะเราทำอย่างนั้นไม่ว่าพระเยซูไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีอะไรจะกินมองให้นานและคิดว่าพระองค์เอาความยากจนไปเอาความทุกข์ยากไปคุณจะมีเงินแต่นี่คุณมองอย่างนี้มองแล้วก็มองสถานการณ์เหมือนกับมองงูใช่ไหมเอางูแมวสาวมาอีกแล้วอ่ะมันกัดแล้วเอามองงูทองเหลืองมันทนตรึงแล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละเอาเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมันกำลังวิ่งได้ยินเสียงรีบมองมาดูแล้วมองก็รีบหลบตายเช่นเดียวกันเราต้องมองที่พระเยซูนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเราต้องมองนานเพื่อให้สิ่งที่พระองค์รับไปเนี่ยมันดูดจากเราไปไว้ที่พระองค์เอเมนไหมคะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราแค่นั้นล่ะมันไม่มีความยากจนอีกต่อไปเพราะพระเยซูฟื้นแล้วไม่มีความเจ็บป่วยอีกต่อไปเพราะพระเยซูฟื้นแล้วแต่ไอ้ที่เจ็บป่วยมันก็มีนิสัยที่ไม่ดีของเรานะเราก็บาปใช่ไหมเราก็มีโลหิตพระเยซูที่จะชำระเราเราดูนะคะเขาพูดถึงนะคะในกษัตริย์เรโหโบอัมเนี่ยชิกชักกษัตริย์อียิปต์มาแล้วก็เอาสมบัติไปหมดเลยแล้วก็เอาโล่ทองคำที่ซาโลมอนสร้างไว้ไปหมดด้วยต่อมากษัตริย์เรโหโบอัมก็เลยได้ทำโล่ทองสำริดไว้แทนเห็นไหมคะว่าเมื่อไม่มีทองว่ามันไม่ได้เป็นทองอีกทองคือหมายความเป็นพระเจ้าแต่ทองเหลืองคือความบาปหรือสิ่งที่ทดแทนซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะเราดูนะคะงูตัวนี้ก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นพระเยซูดูดไปหมดหรือยังคะพิษของซาตานดูดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นความยากจนไม่ว่าเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าเป็นความคิดที่ชั่วร้ายของเราพระองค์นั้นก็สวมมงกุฎหนามพระองค์นั้นได้ถูกทรมานอยู่ในสวนเกสเซมาเนนะคะเลือดหลั่งออกเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิญญาณการลงโทษเพราะเอาธรรมชาติบาปของเราแต่คนมาไว้ที่พระองค์เองเห็นไหมคะพระองค์แล้วก็ดูดเดี๋ยวพระองค์ก็จะดูดเข้ามาไว้ที่วิญญาณของพระองค์นะคะตะกี้นี่ลงโทษทางไหนทางจิตใจแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เป็นสีเทาแล้วเห็นไหมแทนที่จะเป็นสีแดงร่างกายจากเดิมเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้เริ่มมีสีดำตัวสีดำก็คือพระเยซูรับโทษไปแล้วนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้รับโทษก็คือทางวิญญาณเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะพระวิญญาณของพระเจ้าออกไปจากพระเยซูทำให้พระเยซูเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวแทนของคนบาปก็คือมีเวรกรรมเคราะห์กรรมดูดมาจนเป็นงูทองเหลืองหรือเป็นเหมือนซาตานที่ถูกตรึงบนต้นไม้นั้นพระเยซูคือสภาพของซาตานเพราะพระองค์ดูดพิษมันมาไว้ที่พระองค์หมดเลยเพื่อพิษเหล่านั้นจะได้เป็นที่ปลอดภัยสำหรับพวกเรา
นะคะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะเดี๋ยวหาว่าพระเยซูไปเป็นซาตานใช่พระเยซูต้องดูดพิษมาจนเหมือนพระองค์เป็นซาตานงูทองเหลืองดูดพิษของทุกตัวมาอยู่ที่นั่นเป็นงูทองเหลืองเพราะงั้นพอเรามองก็รู้ว่ามันทองเหลืองว่าบาปของเราอยู่ที่งูตัวนั้นแล้วพอเข้าใจนะคะเราต้องคิดนานพอสมควรเรื่องนี้ดิฉันทำเรื่องนี้มานานเพราะงั้นดิฉันเนี่ยเข้าใจแต่หลายคนที่เพิ่งฟังไม่เข้าใจแล้วพอบอกพระเยซูตกนรกพระเยซูตกนรกได้ยังไงพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าก็มารับตีขนาดนั้นนะลงไปอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกจะได้ครบ ใช่ไหมทั้งถุยน้ำลายทั้งเคียนทั้งตีก็ไปทำงานให้เสร็จเลยนะคะหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะคะเพราะนั้นเพราะว่าเขาติดคำนี้พระเยซูเสด็จลงนรกก็เลยคิดว่าไปเที่ยวแต่คือพระเยซูตกนรกจริงๆคือตกเหมือนกับคนเราที่ตกนรกนี่แหละพระองค์ต้องตกนรกแทนเราตอนบ่ายสามโมงพระเยซูร้องไปพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าฉะไหนพระองค์ทอดทิ้งข้าพเจ้าเสียทุกทีพระองค์เรียกว่าอับบานะคะแต่วันนั้นพระองค์ให้อับบากับเราเรียกและแลกเปลี่ยนกันพระองค์เรียกพระเจ้าเป็นผู้ที่ห่างไกลเป็นคนบาปนะคะในสดุดี22ข้อที่1นะคะเรียกแบบเดียวกันแล้วก็บอกฉะไหนพระองค์เมินเฉยที่จะช่วยข้าพระองค์และต่อถ้อยคำคร่ำครวญของข้าพระองค์ในลูกา23ข้อ44ถึง46ก็บอกว่าเวลานั้นประมาณเที่ยงนะคะก็บังเกิดความมืดก็คือสุริยะปราคาเกิดขึ้นนะคะจนถึงบ่ายสามโมงดวงอาทิตย์ก็มืดไปม่านในวิหารก็ขาดตรงกลางพระเยซูร้องเสียงดังพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณพอหลังจากที่ม่านขาดก็คือพระองค์กำลังสิ้นใจละพระองค์ก็เรียกพระบิดาอย่าทิ้งนะคะขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็ปล่อยวิญญาณจิตออกไปก็คือตายพระเยซูตายไม่ได้ถ้าไม่ตายฝ่ายวิญญาณพระเยซูตายฝ่ายวิญญาณพระองค์จึงตายฝ่ายร่างกายได้และเมื่อพระองค์ตายฝ่ายร่างกายวิญญาณของพระองค์จึงออกจากร่างและลงไปในนรกได้นึกภาพออกนะคะต้องตายเพราะว่าอาดัมเองเนี่ยตอนแรกที่เขามีชีวิตกับพระเจ้าเขาก็ไม่ได้ถูกไล่ออกไปจากสวนนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถูกขาดจากพระเจ้าพอเขากินผลไม้ปั๊บเขาหาพระเจ้าไม่เจอแล้วเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าหรือพูดคุยหรือสื่อสารกับพระองค์เหมือนเดิมอีกดังนั้นพระองค์พระเจ้าจึงให้เขามีการฆ่าสัตว์เพื่อยังติดต่อสื่อสารกับพระองค์ได้บ้างนะคะเราดูนะพระเยซูทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยวและพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วคำว่าสำเร็จแล้วเนี่ยหลายคนก็มักจะใช้สำหรับดิฉันนะคะมันไม่ตรงความหมายทีเดียวสำเร็จแล้วคืออะไรคะก็คือว่าบาปของมนุษย์ในความคิดพระองค์รับไปแล้วบาปทางร่างกายพระองค์ก็รับโทษไปแล้วบาปทางวิญญาณของมนุษย์พระองค์ก็รับแล้วแล้วพระองค์บอกว่ารับแทนหมดแล้วสำเร็จแล้วแต่สำเร็จแล้วเหมือนกับเวลาที่ดิฉันขึ้นศาลเขาตัดสินประหารแต่มันประหารเลยทันทีไหมไม่ทันทีมันมีกระบวนการเช่นเดียวกันพระเยซูบอกสำเร็จแล้วแต่แค่เริ่มต้นการลงโทษในนรกยังไม่ได้เกิดขึ้นลงโทษทางร่างกายลงโทษทางความคิดแล้วแต่ลงโทษทางวิญญาณกระบวนการกำลังเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ตายนี่คือการฆ่าแกะนะคะแกะรู้ไหมคะเวลาเขาเชื่อนะมันก็ไม่ลองแล้วมันก็เชื่อแล้วก็เลยปล่อยเลื่อนไหลจิตใจถูกลงโทษร่างกายถูกลงโทษวิญญาณถูกลงโทษและนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะคะกระบวนการเอกสารต่างๆที่ต่อต้านสิริพรนะคะมีอะไรพันธสัญญาที่เคยทำไว้กับซาตานคำสาปแช่งที่ถ่ายทอดมาจากบาปแห่งบรรพบุรุษ 3-4 ชั่วอายุคนคำสาปแช่งที่เกิดจากบาปที่เคยทำในอดีตนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นที่พระเยซูบอกว่าพระองค์นั้นได้เอาไปตรึงที่กางเขนแล้วนะคะพระองค์ทรงลบกมฐานในข้อบัญญัติต่างๆที่ต่อต้านเราอยู่ซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนของพระองค์
อาดัมคนสุดท้ายอยู่ที่อุโมงค์พระเยซูเห็นไหมคะวิญญาณบาปเพราะงั้นตายก็วิญญาณก็ออกจากร่างรับโทษทางวิญญาณในมัทธิวนะคะ27ข้อที่51บอกว่าม่านในวิหารซึ่งหนา4นิ้วนะคะขาดตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างถ้าข้างล่างหรือว่าคุณฉีกใช่ไหมเอามีดกรีดเอาอะไรเรื่อยๆแต่นี่ม่านพระเจ้าให้ทำให้เห็นเลยว่าขาดจากข้างบนนะคะและแผ่นดินไหวศิลาก็แตกออกจากกันทำไมเพราะว่ามันอัศจรรย์มากเลยที่ต่อไปนี้ในวิหารซึ่งมีม่านกั้นเราเข้าไปหาพระเจ้าไม่ได้ตอนนี้ม่านเปิดเราจะเข้าไปหาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะพระเยซูถูกเอาออกไปถูกแยกไปจากพระองค์รับบาปแทนเราเพื่อให้เราเข้าไปหาพระองค์ได้ในเครื่องบูชาไถ่การละเมิดนะคะใน1เปโตร2ข้อ24พระองค์เองได้แบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายได้ตายจากบาปและดำเนินชีวิตตามชอบธรรมด้วยรอยแผลของพระองค์นั้นเราได้รับการรักษาให้หายใน1ยอห์น2ข้อที่2บอกว่าทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกเราทั้งหลายเพราะบาปของเราเป็นผู้ลบล้างเห็นไหมคะเป็นผู้ช่วยเราไถ่เราเอาเราให้พ้นไปจากการลงโทษในฮีบรูบอกว่าเพราะพระองค์สิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานและได้ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนเราได้ดูนี่เริ่มแล้วกระบวนการที่เราจะเห็นเราดูนะคะว่าในโลกนี้คือตรงนี้นะคะเราก็มีบรรยากาศโลกที่เราหายใจเนี่ยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์ชั้นที่หนึ่งแล้วก็สวรรค์ชั้นที่สองก็คือตรงอวกาศนะคะและสวรรค์ที่ชั้นที่สามก็คือที่อยู่ของพระเจ้าบรรยากาศนะคะเราก็ได้เห็นนะคะเราได้เห็นโลกใบนี้เป็นอย่างนี้เอาทำนี้ชี้ให้เห็นทีละอันก่อนข้างนอกนี้คือเปลือกโลกลงไปข้างล่างเนี่ยคือเมืองบรมสุขเกษมหลายคนถามว่ามันเป็นสวรรค์ไม่ใช่เป็นเมืองชั่วคราวเป็นอ้อมอกอับราฮัมนะคะแล้วก็มีเหวใหญ่กั้นระหว่างเศรษฐีกับลาซารัสจำได้ไหมเนี่ยเหวใหญ่กั้นและตรงนี้ก็คือนรกที่เศรษฐีอยู่นะคะที่เศรษฐีขี้เหนียวต้องระวังนะขี้เหนียวเนี่ยนะคะไม่ยอมให้ใครกินเนี่ยนะคะแล้วเรามาดูนะข้างในดูว่าอะไรนรกถูกสร้างสำหรับมารชั่วและสมุนของมันนะคะตั้งใจพระเจ้าตั้งใจที่จะสร้างไว้นี่คือนรกชั่วคราวตรงนี้คือนรกชั่วคราวบึงไฟนรกเกิดขึ้นเมื่อมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายและทั้งซาตานและคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือคนที่ไม่ถูกต้องก็ลงไปในนรกบึงไฟนั้นอยู่นิรันดร์กาลซึ่งพวกเราจะอยู่ในเยรูซาเล็มใหม่โอ้มีคนอาเมนไม่กี่คนอีกหลายคนจะตามไปหรือไงนะนะคะในนี้นะคะตรงกลางนี้เขาเรียกว่านรกขุมนรกมืดหรือทาทารัสนะคะใน2เปโตร2ข้อที่4ลูกยูดา1ข้อที่6เป็นนรกขุมมืดนะคะหรือเรียกอีกอันนึงนะคะตรงนี้มันเป็นที่มันคงลึกหลายชั้นเรียกว่าอาบิสนะคะอาบิสนะคะในลูกา8ข้อที่31เรามาดูนรกเดิมมีไว้สำหรับซาตานและสมุนของมันในมัทธิวบอกว่าอะไรมัทธิว25ข้อ11แล้วพระองค์ตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องสาปแช่งจงถอยไปจากเราเข้าไปในบึงไฟไหม้อยู่เป็นนิจซึ่งเตรียมไว้สำหรับพญามารและสมุนของมันเตรียมเอาไว้สำหรับพญามารและสมุนของมันแต่คนที่อยู่เบื้องซ้ายคือใครคะไม่ยอมช่วยคนยิวใช่ไหมพระเยซูบอกว่าถ้าไม่ช่วยเหลือพี่น้องของพระองค์ถือว่าเป็นแพ้และแพ้อยู่เบื้องซ้ายต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเราต้องรีบกลับใจเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคนใหม่คนเดียวมีทั้งยิวและต่างชาติที่เชื่อในพระเยซูรวมตัวกันเหมือนต้องอธิษฐานเผื่อคนยิวด้วยนะคะถวายเข้าไปด้วยค่ะ
ในวิวรณ์นะคะก็พูดว่าครั้นพันปีล่วงไปแล้วก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันเพราะว่าเรายังอยู่ในโลกนี้แล้วก็มียุคพันปีก่อนนะก่อนที่จะไปอยู่นิรันดร์กาลตรงนั้นทารารัสมาจากไหนคำนี้นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมันได้เห็นนะคะแต่ภาษาไทยมองแล้วไม่รู้นะคะในหนึ่งสองเปโตรสองข้อที่สี่บอกว่าเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้นแต่ได้ทรงผลักเขาลงสู่นรกในนี้มันนรกนะไม่ใช่เฮลธรรมดานะเป็นทารัสและได้มัดเขาไว้ด้วยเครื่องจองจำแห่งความมืดเห็นไหมคะตรงนั้นเป็นที่มืดและคุมไว้จนถึงเวลาพิพากษาเราภาษาอังกฤษมันจะมีนะคะและมันมีตัวรหัสนี้แปลมาก็คือทาทารัสนะคะก็แปลว่าไอ้ตรงที่ถูกทรมานนิรันดร์นะคะถูกไล่ลงไปในนรกแต่เป็นนรกมืดในยูดาห์1ข้อที่6ก็บอกว่าเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่ได้รักษาเทวสภาพของตนแต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานของตนนั้นพระองค์ได้จองจำไว้ด้วยโซ่ตรวนอันเป็นนิรันดร์คือขังไว้ในที่มืดจนถึงวันพิพากษาในวันสำคัญนั้นนะคะอันเดียวกันนะคะที่มืดคือรหัสนี้ก็คือมืดในพระคัมภีร์บอกว่ามืดมากนะคะAbyss นะคะในลูกา8ข้อที่31บอกว่าผีนั้นจึงอ้อนวอนพระองค์ไม่ให้สั่งให้มันลงไปยังนรกขุมลึกในภาษาอังกฤษนะคะมันก็มีรหัสนะคะก็คือเป็นลึกมากเป็นที่ไม่มี bottomless คืออะไรนะไม่มีก้นอะไม่มีก้นคือมันไปเรื่อยเลยนะคะไม่มีก้นถ้าเป็นมีก้นมันยังได้นั่งพักอยู่นะแต่นี้มันไม่มีก้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นนะคะว่าเราดูนะอันนี้คือเปลือกโลกเมืองบรมสุขเกษมที่อับราฮัมอยู่หรืออ้อมอกอับราฮัมอันนี้คือเหวใหญ่และอันนี้ก็คือนรกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูในลูกา16นะคะเศรษฐีอยู่ในไหนนรกนะคะแดงๆนี้นะคะแล้วก็ลาซารัสอยู่ที่อ้อมอกอับราฮัมมองเห็นกันบอกว่าอยากขอน้ำมาหยดให้กินหน่อยขอลาซารัสแต่มันทำได้ไหมไม่ได้เพราะมีหิวนะคะแค่ไม่ให้ตังค์แค่นั้นนะตกนรกได้อะคิดดูนะเรามาดูเพราะงั้นทั้งงานของพระเจ้าไม่ได้มีส่วนร่วมมือ นะคะอาจจะไปแว บนรกกลายเป็นที่คุมขังคนบาปทั้งหลายที่เลือกเชื่อฟังซาตานนะคะใน1เปโตรข้อ19เรามาดูลักษณะของโลกที่พระคัมภีร์บอกนี่ก็คือบรรยากาศสวรรค์ชั้น1นะคะข้างนอกเนี้ยสวรรค์ชั้น1แล้วก็เปลือกโลกเหมือนบรมกสุกเกษมแล้วก็ตามที่พูดตะกี้นี้พระคัมภีร์บอกว่าภายใต้โลกภายในโลกนั้นเป็นโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานร้อนแล้วก็มีไฟเผาอ่ะให้ดูโลกใบนี้คือโลกของเรานะมันเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะก็มันมีอินเนอร์คอร์ก็คือทาทารัสนี่นะคะแล้วก็เอาเทอร์คอร์ก็คือเฮลนี่ตรงนี้ก็คือนรกตรงกลางคือนรกขุมมืดนี่คือนรกแล้วก็ตรงนี้ก็คือช่องว่างตรงนี้ก็คือเป็นหิวแล้วก็ข้างนอกนี้ก็คือพาราไดซ์นะคะพาราไดซ์ก็คืออ้อโอบาฮัมนะคะโลกผิวโลกนะคะแล้วก็อากาศเนาะเนี่ยอากาศข้างนอกแล้วก็นี่คือผิวโลกเห็นไหมนรกเนี่ยมันอยู่ใจกลางโลกเราถึงได้เห็นเวลาที่ภูเขาไฟระเบิดมันเป็นยังไงนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าอยากให้ชิมว่ารู้ว่ามันมีแล้วก็มีคนที่เขาไปขุดนะคะที่รัสเซียมั้งปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงร้องของคนที่ถูกทรมานในนรกและเขาเลยรู้เลยว่านรกมันอยู่ที่นั่นจริงๆนี่เห็นไหมคะอย่าเป็นอย่างนี้ภายในโลกก็คือบึงไฟนะคะมันคือนรกชั่วคราว
พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่บนนี้พระเยซูถูกตรึงกางเขนนี่และดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นพระเยซูได้มาตายเพื่อเรานะพระเยซูตกนรกแทนเราผู้เชื่อในพระคัมภีร์เดิมจะอยู่ตรงนี้นะคะอับราฮัมพวกอะไรที่เขายังไม่รู้จักพระเยซูจะอยู่ตรงนี้แต่พระเยซูมาแล้วพระองค์จะรับไปคนสิ้นหวังก็คือคนที่ตกนรกนะคะพระองค์ทรงใส่ข้าพระองค์ไว้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ตายปากแดนผู้ตายก็คือที่มันต่ำมากที่มันลึกที่มืดนะคะมันอยู่แล้วก็ในสดุดี18ข้อ4ถึง5คือหลายคนเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยอ่านแค่ในพระคัมภีร์ใหม่แต่ว่าในพระคัมภีร์เดิมพูดถึงพระเยซูตกนรกหลายแห่งมากๆเลยนะคะความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมท้นทับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัวถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของดาวิดพูดแต่กำลังเผยพระวจนะถึงพระเยซูนะคะความโศกเศร้าแห่งนรกล้อมข้าพระองค์ไว้บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์นะคะในนี้ก็คือใช้คำว่านรกเนี่ยเขาใช้คำว่าโชว์นะคะนี่ก็คืออยู่ใต้โลกนะคะคือเขาใช้ศัพท์หลายศัพท์นะคะมันก็เลยทำให้เราภาษาไทยเรามีคำเดียวคือนรกมันก็เลยไม่เข้าใจวิญญาณพระเยซูต้องรับโทษนะคะแทนวิญญาณมนุษย์ในนรกในเอเฟซัสนะคะบอกว่าเหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้ว่าครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์นำเฉลยไปและประทานของประทานแก่มนุษย์ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะหมายความอย่างอื่นประการใดเล่านอกจากพระองค์ได้เสด็จลงสู่เบื้องต่ำของโลกก่อนด้วยเบื้องต่ำของโลกคือลงนรกก่อนนะคะเราดูอันนี้พวกเราอุ้ยนะคะพระองค์ก็ตกนรกเห็นไหมคะพระองค์มาอยู่ที่นรกนี้และในหนังสือโรมบอกใครจะลงไปที่ลึกเพื่อจะเชิญพระคริสต์ขึ้นมาจากความตายในหนังสือกิจการแต่พระองค์ไม่ได้ทรงละทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรกนะคะก็คือยังไงพระเจ้าก็พอทุกทนทุกทรมานเสร็จเรียบร้อยก็เอาขึ้นไปนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นเรามาดูนะคะอันนี้คือข้อพระคัมภีร์บอกว่าเพราะพระองค์จะไม่ทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรกทั้งจะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปในสดุดี16ข้อที่10บอกว่าเพราะพระองค์จะไม่ละทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรกทั้งจะไม่ทรงให้พระองค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปคือกิจการเนี่ยเอาพระคัมภีร์ข้อนี้มาพูดและคนที่พูดก็กำลังอ้างถึงดาวิดแต่ดาวิดเนี่ยเปื่อยเน่านะคะเพราะงั้นสิ่งที่ดาวิดพูดเผยพระวจนะก็คือไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องของดาวิดแต่เป็นเรื่องของพระเยซูในอิสยาห์บอกว่ายังเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์ที่จะทำให้ท่านฟกช้ำระทมทุกข์เมื่อพระองค์กระทำให้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปวิญญาณของพระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปไม่ใช่และแค่ร่างกายหรือจิตใจเท่านั้นนะคะแล้วท่านจะเห็นเชื้อสายของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเยโฮวาจะเจริญขึ้นในมือของท่านท่านจะเห็นความทุกข์ลำบากแห่งจิตวิญญาณของท่านและจะพอใจโดยความรู้ของท่านผู้รับใช้อันชอบธรรมของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับว่าเป็นคนชอบธรรมท่านจะแบกบรรดาความชั่วช้าของเขาทั้งหลายนี่คือพระเยซูนี่พระองค์รักเรามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทำให้เรามีจิตสำนึกที่ขอบคุณพระองค์เสมอถ้าเราขอบคุณไม่เป็นเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกว่าเราซาบซึ้งและพอเราไม่ซาบซึ้งเราก็ไม่รู้สึกว่ามันสวรรค์มันจะดียังไงหรือนรกมันดียังไงนะคะฉะนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงเพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงมรณะและถูกนับเข้ากับบรรดาคนละเมิดท่านแบกบาปของคนเป็นอันมากและกระทำการอ้อนวอนเพื่อผู้คนละเมิดพระเยซูต้องทรมานมากๆเลยนะคะ
ค่เราถูกตีเนี่ยก็ยังทรมานใช่ไหมโควิดหน่อยเดียวก็จะหายใจไม่ออกจะแย่อยู่แล้วนี่มากโควิดหลายเท่านะคะแล้วก็มากยิ่งกว่านั้นพระองค์เนี่ยไม่มีน้ำจะดื่มไม่มีอาหารจะกินทรมานแบบสุดๆแล้วยังต้องถูกตีนะคะตอนที่ฉันไปผ่าตัดหรือต่อทำแผลโอ้ยทำไมทรมานแค่ไปนวดเนี่ยอยากจะชกงอเลยใช่ไหมเห็นไหมคะแต่อดทนเพราะรู้ว่าประเดี๋ยวมันจะหายเห็นไหมคะเราก็คิดอย่างนี้พระเยซูอดทนเพราะรู้ว่าลูกของพระองค์จะกลับมาเป็นคนดีแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์นะคะในมัทธิวบอกว่าโยนาอยู่3วัน3คืนบุตรมนุษย์ก็จะต้องอยู่ในท้องแผ่นดินโลก3วัน3คืนฉะนั้นนะคะแล้วก็ในยอห์น2ข้อที่2บอกว่าในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระยาเวห์พระองค์สดับข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของนรกพระองค์ฟังเสียงข้าพระองค์โยนานะคะไม่ใช่ยอห์นอันนี้โยนานะคะในสดุดี18ข้อที่16ถึง20บอกว่าพระองค์ทรงเอื้อมจากที่สูงมาจับข้าพเจ้าข้าพระองค์ข้าพเจ้าพระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าออกจากน้ำอันมากมายคือมันเหมือนกับทุกอย่างมันท่วมท้นพระองค์ไปหมดพระองค์ช่วยทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูเข้มแข็งของข้าพเจ้าและจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีเขามีอานุภาพเกินกว่าข้าพเจ้ามากนักนี่พระเยซูกำลังพูดถึงพระเยซูเขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบหายนะแต่พระยาเวทรงเป็นที่พักพิงของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นเพราะพระองค์ทรงชื่นชมยินดีในข้าพเจ้าพระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าเอ๊ะถ้าเราไม่ค่อยสะอาดอ่ะมีพระโลหิตชำระเอเมนไหมต้องสำนึกตลอดเวลาพระเจ้าลูกขอโทษแล้วขอพระโลหิตชำระมันเหมือนกระป๋องพระโลหิตอ่ะก็ขอโทษปั๊บก็ปิ้งลงมาล้างเรามาดูนะคะเรามาดูว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ในสดุดี86ข้อที่13บอกว่าเพราะความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งพระองค์ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากที่ลึกที่สุดของนรกเห็นไหมคะเนี่ยคำนี้3วัน3คืนนะคะแล้วก็ในเปโตร1เปโตร3ข้อที่19ถึง20ข้อนี้หลายคนสงสัยหลายคนสอนบอกว่าพระเยซูไปประกาศข่าวประเสริฐในนรกเขาตกนรกแล้วจะมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมไม่ได้พวกเราเหมือนกันเราต้องระวังเพราะว่าตกนรกแล้วไม่มีไฟชำระนะคะไม่ใช่เหมือนอย่างคาทอลิกสอนนะก็เลยละเหยก็คิดไม่เป็นไรแค่ตกเข้าไปในไฟชำระเดี๋ยวพอชำระเสร็จเขาจะไปสวรรค์จะเอานิ้วเผาให้เลยวันนี้นะคะทนให้ได้เลย1วันทนให้ได้เลย3นาทีฮะไอ้คำนี้นะคะคำนี้ก็คือว่าแปลว่าเป็นการบอกกล่าวเป็นการประกาศแต่ไม่ใช่ประกาศข่าวประเสริฐนึกออกไหมคะคำนี้นะคะเนี่ยคำนี้ไม่ได้แปลว่าประกาศข่าวประเสริฐแต่ว่าเป็นการบอกกล่าวทำไมพระองค์ต้องลงไปพูดกับวิญญาณที่ติดคุกเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจับมือกันกับซาตานและมันหักหลังพระเจ้าพระเยซูบอกว่าอย่าแต่มันไม่ยอมใช่ไหมและพระเยซูบอกวันหนึ่งเจ้าก็จะรู้แล้ววันนั้นพระเยซูทำทุกอย่างแล้วไถ่มนุษย์แล้วพระองค์ลงไปนรกแล้วพอครบวันพระองค์ก็ลงไปในที่นรกขุมมืดและไปบอกพวกมันว่าจำได้ไหมว่าเราเคยบอกแล้ววันนี้เราเป็นผู้ชนะและพระองค์จึงขึ้นมาที่อ้อมอกอับราฮัมแล้วก็ประกาศกับคนที่อับราฮัมว่าเราคือพระคริสต์เราคือผู้ไถ่พอเขาเชื่อพระองค์ก็หอบขึ้นไปบนสวรรค์นั่นคือการนำเฉลยไปนะคะวิญญาณที่ติดคุกอยู่ซึ่งแต่ก่อนไม่เชื่อฟังก็คือไอ้พวกผีที่อยู่ในขุมมืดนะคะตั้งแต่สมัยโนอาห์นะคะแล้วก็
ในเอเฟซัสบอกว่าครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำเฉลยไปเป็นเฉลยอีกก็คือนำเฉลยที่อยู่ข้างล่างเป็นเฉลยข้างล่างขึ้นไปเป็นเฉลยของพระองค์ก็คือเป็นทาสกับเป็นคนของพระองค์นะคะแล้วก็ส่งของประทานลงมาให้กับมนุษย์เมื่อพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพระองค์ก็ส่งของประทานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาพร้อมกับของประทานนี่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ทรงชุบพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วนั้นจะกระทำให้กายที่ต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายโอ้ข้อนี้เข้าท่านะเราจะสาวขึ้นได้เลยทันทีอ่านด้วยกันแต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยวางมือที่หน้าเลยในนามพระเยซูด้วยฤทธิ์อำนาจการเป็นขึ้นจากความตายโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์นั้นจะทำให้หน้าตาร่างกายของลูกแข็งแรงสดใหม่ลูกขอบคุณที่พระเยซูตายแล้วเพื่อลูกมีชีวิตและขอบคุณที่ชีวิตของพระองค์อยู่ในลูกลูกจึงแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเราไม่แก่ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเราจะได้สาวขึ้นอีกเห็นไหมเมื่อเป็นอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลงไปทำให้พระเยซูบังเกิดใหม่และวิญญาณของพระองค์ก็กลับเข้าร่างและทำให้ร่างของพระองค์นั้นก็กลายเป็นอมตะนะคะเป็นขึ้นจากความตายในหนังสือกิจการบอกว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนด้วยการกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสียเพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้ในกิจการ2ข้อที่31 32บอกว่าดาวิดล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าจิตวิญญาณของพระองค์ไม่ต้องละไว้ในนรกทั้งพระมังสะของพระองค์ก็ไม่เปื่อยเน่าไปนะคะเอามาดูนะในเอเฟซัสนะในเอเฟซัสบอกว่าเหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำเฉลยไปดูยังไงนะอ้าวพระองค์ลงไปที่วิญญาณชั่วไม่ได้แปลว่าไปประกาศกับวิญญาณชั่วให้กลับใจลงไปเห็นฉันไหม นะคะไปเป่าประกาศเป่าประกาศไม่ได้ประกาศให้รับเชื่อนะคะนี่แล้วพระองค์ก็ขึ้นไปพร้อมกับเอาผู้เชื่อในพระคัมภีร์เดิมขึ้นไปและหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปที่สวรรค์ชั้น3เอาเลือดของพระองค์ไปที่พระที่นั่งพระกรุณาที่แท้จริงที่ในสวรรค์นั้นนะคะโมเสสได้รับมาและโมเสสก็ได้ทำรายละเอียดแล้วก็ทำพระพลาในโลกนี้พร้อมกับเอารายละเอียดที่ได้รับจากพระเจ้านั่นแหละมาสร้างแต่พระเยซูขึ้นไปบนสวรรค์ชั้น3ไปยังพระพลาที่แท้จริงบนสวรรค์ชั้น3ทำไมต้องเอาเลือดของพระองค์ไปเพราะไอ้ซาตานมันทำให้พระที่นั่งนั้นสกปรกพระองค์ก็เลยต้องใช้เลือดของพระองค์ลบล้างในเอเฟซัส4ข้อที่8บอกเหตุฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าครั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำพวกเฉลยไปเป็นเฉลยอีกและประทานของประทานแก่มนุษย์ในสดุดี68ข้อ18บอกว่าพระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงพระองค์ทรงนำพวกเฉลยไปเป็นเฉลยอีกและรับของประทานเพื่อมนุษย์และรับเพื่อผู้ที่กบฏด้วยเพื่อพระยาเวจะประทับท่ามกลางพวกเขาพวกกบฏนี่หมายถึงยังไม่ตายนะที่จะกลับใจได้ค่ะเรามาดูนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยขึ้นไปนะคะขึ้นไปและมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้หายไปตะกี้เอาใหม่นะเมืองบรมสุขเกษมจะหายไปเพราะไม่มีผู้เชื่อพระคัมภีร์เดิมอยู่แล้วเพราะพระเยซูมาแล้วเพราะนั้นอ้อมอกอับราฮัมจะหายไปนะคะจะหายไปพอหายไปเหวใหญ่แล้วก็นรกเรามาดูต่อนะ
อิสยาห์5ข้อที่14บอกว่านรกก็ขยายที่ของมันออกและอ้าปากเสียโดยไม่จำกัดเป็นยังไงเห็นไหมเหวก็กลายเป็นนรกไม่ต้องมีเหวระหว่างอ้อมอกอับราฮัมกับนรกอีกต่อไปมันจะขยายและคนบาปก็มากขึ้นใช่ไหมไม่พออยู่ต้องขยายนะคะแล้วก็ขยายอีกเหวไม่มีแล้วนรกก็ยังขยายอีกก็คือในที่สุดข้างล่างนี้ก็กลายเป็นนรกไปหมดแล้วไม่มีอ้อมอกอับราฮัมไม่มีเหวอีกต่อไปเพราะว่าคนบาปมากขึ้นเรื่อยๆในพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่านรกได้ขยายมันออกไปนะคะในหนังสือโรมบอกว่าพระองค์4ข้อที่25คือพระองค์ผู้ทรงมอบไว้เพราะการละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมใน1โครินธ์15ข้อที่3ถึงที่4บอกว่าเรื่องที่ข้าพเจ้ารับไว้ข้าพเจ้าประกาศกับท่านทั้งหลายคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนพระบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ข้อ4บอกว่าทรงถูกฝังไว้และในวันที่3พระองค์เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ทุกอย่างพระเจ้าบันทึกเอาไว้นะคะในโครินธ์2ข้อที่12บอกว่าท่านได้ถูกฝังไว้กับพระองค์เราอะนะคะในบัพติศมาซึ่งท่านได้เป็นขึ้นกับพระองค์ด้วยโดยความเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายเพราะว่าพระวิญญาณพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์นะคะในเอเฟซัส1ข้อที่19ถึง20บอกว่าและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อตามฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้กระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายและสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานเราดูนะคะพระคริสต์ก็เช่นเดียวกันทนทุกครั้งเดียวเพราะความผิดบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อพระองค์จะได้นำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายเนื้อหนังพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แต่มีชีวิตขึ้นโดยพระวิญญาณก็คือบังเกิดใหม่พระเยซูบังเกิดใหม่นะคะเพราะว่าวิญญาณของพระองค์ตายนะคะพระองค์จึงตกนรกได้และพอพระวิญญาณบริสุทธิ์พอทำงานเสร็จพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ชุบพระองค์และพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า by quicken by the spirit ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าใน1โครินธ์15ข้อที่20แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้นใน1โครินธ์15ข้อ23บอกว่าแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังคือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์เมื่อพระองค์เสด็จมาฉันก็จะไปไม่มีตื่นกาอีกต่อไป พระเยซูก็ขึ้นไปข้ามไปนะคะเวลาพระองค์ไปก็ข้ามกาแล็กซี่กาแล็กซี่มีกี่กาแล็กซี่คะเป็นล้านพระองค์ต้องทะลุทะลุทะลุทุกไปนะคะแล้วก็ขึ้นไปในฮีบรู9ข้อที่12บอกว่าอะไรพระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เราเห็นไหมคะแล้วเราดูนะเห็นไหมพระองค์ก็วืดไปถึงชั้น3เลยไปที่อยู่ของพระเจ้านะคะในทิโมธีข้อนี้สำคัญนะคะเราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มากคือไปที่อะไรนะมาตรฐานนะคะก็เขียนได้ดีพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณก็คือพระวิญญาณทำให้ชอบธรรมทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติทรงได้รับการเชื่อวางใจจากคนมากมายในโลกและทรงถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริในโครินธ์4บอกว่าพระองค์ทรงลบเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆที่ต่อสู้และขัดขวางเราพระองค์ทรงขจัดไว้โดยตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงปลดพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจพระองค์ได้ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะต่อมันทางกางเขนนั้น ห้ามเข้า
นะเอกสารหนี้ต่างๆที่ต่อต้านเราจำได้ไหมคะที่ดิฉันพูดไว้มีอะไรเกิดขึ้นนี่ยกเลิกพระเยซูธรรมยกเลิกไปหมดแล้วนะคะงั้นสิ่งที่เป็นเราเป็นมนุษย์เนื้อหนังจิตใจมีความบาปในวิญญาณเมื่อเราฟังการประกาศพระคริสต์เราเชื่อใจเชื่อเราพูดความเชื่อออกจากปากยอมรับพระวิญญาณก็เข้ามาประทับในวิญญาณเราบังเกิดใหม่ทันที มากยิ่งกว่านั้นอีกพระวิญญาณบริสุทธิ์รีบเข้ามาอยู่เลยเพราะว่าสะอาดแล้วนะคะพันธสัญญาใหม่บอกว่านี่คือพันธสัญญาที่เรากระทำกับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาเพราะงั้นตอนนี้เราถึงรู้สึกไงไม่สบายใจทำอย่างนี้แล้วไม่สบายใจเพราะพระองค์เขียนเอาไว้ในหัวใจของเรานะแต่ถ้าเรายังด้านชาสงสัยว่าเราจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่านะคะและจารึกไว้นะและพระองค์ก็ไม่จดจำบาปและความชั่วช้าของเขาอีกต่อไปเราดูเราได้รับใบเสร็จนี่อาจารย์ศิริพรเกิดเมื่อวันที่13มิถุนา1993บังเกิดใหม่ได้รับจากพระเยซูบุตรของพระเจ้าที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในสวรรคสถานเพื่อนางศิริพรปิยทัศนาพงศ์ในพระเยซูคริสต์รายการชดใช้เป็นกรรมค่าไถ่ความบาปค่ารักษาความเจ็บป่วยและโรคภัยหนี้สินและดอกเบี้ยค่าคืนดีกับเพื่อนและครอบครัวค่าประกันชีวิตนิรันดร์ค่าสมัครเป็นสมาชิกลูกพระเจ้าตลอดชีพอ้าวรวมเป็นเงินมหาศาลจ่ายโดยพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะคะจ่ายแล้วอย่าลืมนะคะซื้อแล้วก็พกติดตัวไว้ถึงเวลาเศร้าใจก็เอามาดูนะอ้าวใบมอบอำนาจวันที่ให้ไว้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่ได้ใช้นะคะโดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าพระเยซูคริสต์เกิดคืออายุนิรันดร์กาลอาชีพเป็นมหาปุโรหิตในอภิสุทธิสถานที่อยู่ในพระพราที่แท้จริงในสวรรค์ชั้น3ณพระที่นั่งเบื้องขวาพระบิดาในพระราชวังที่สวรรค์ชั้น3ที่อยู่เหนือจักรวาลขึ้นไปขอมอบอำนาจให้ใส่ชื่อตัวเองที่อยู่ในพระคริสต์ต่อมาเป็นผู้มีสิทธิอำนาจแทนข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือใครคะทั้งหมดทุกด้านและทุกเรื่องในทุกคดีใดๆตั้งแต่เริ่มคดีจนถึงคดีถึงที่สุดรวมทั้งการใช้สิทธิใดๆที่ข้าพเจ้ามีอยู่ตามกฎหมายและสิทธิที่บัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ได้ทุกประการตลอดทั้งเป็นผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายเงินและทรัพย์สินของข้าพเจ้าได้ทั้งหมดและดำเนินการรักษาโรคทุกชนิดได้เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าทำการรักษาเองจริงไม่จริงเราดูการใดๆที่ใส่ชื่อตัวเองได้กระทำตามขอบเขตอำนาจหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้ากระทำด้วยตนเองทั้งสิ้นลงชื่อพระเยซูคริสต์ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจศิริพรใส่ชื่อตัวเองนะคะลงชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานอย่างนี้มันจะไม่ได้ได้ยังไงนะเราแต่ก่อนเวลาออกไปประกาศเราก็จะให้ถือใบนี้และอ่านก่อนไปประกาศจะได้รู้ว่ารักษาโรคก็ได้ไม่มีเงินเบิกเงินได้จะทำงานพระเจ้าไม่มีเงินได้ไงมันต้องมีเงินใช่ไหมเราก็เบิกได้และนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราทุกคนนะคะเรารู้อยู่แล้ววิธีการจะทำอย่างนี้ก็คือพูดรับเชื่อทีนี้เมื่อคริสเตียนจากโลกนี้ไปเป็นไงอ๋อร่างกายก็โดลงเผาทิ้งแต่จิตใจและวิญญาณขึ้นไปข้างบนนะคะก็ขึ้นไปนี้นะคะแล้วก็ได้ร่างกายใหม่ดีไหมไม่มีแป้วภาษาลาวไม่มีแป้วไม่มีแผลเป็นไม่มีรอยยับนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้เอเมนไหมมีร่างกายใหม่เราอ่านหลักข้อเชื่อของอัครทูตด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกและข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนปิลาสปิลาสปกครองทรงถูกตรึงที่กลางเขนแล้วมรณาทรงบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่สามทรงเป็นขึ้นจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าผู้สูงจากที่นั่นพระองค์เสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาปการที่คืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนเสร็จแล้วดีไหมนะบัดนี้อันนี้เป็นผลแรกอันนี้หมดละนะคะจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยดิฉันเป็นคนที่สืบเสาะหาทางจะรู้ว่าพระเยซูทำอะไรยังไงและสิ่งนี้อาจารย์สตีฟก็ต้องมาขอนะเพื่อเอาไปทำต่อนะคะเพราะว่าวันๆเนี่ยไม่คิดอะไรเลยคิดว่าพระเยซูไปไหนพระเยซูทำอะไรพระเยซูรับโทษยังไงเรื่องของพระเยซูที่ดิฉันเนี่ยถ้าพูดแล้วมันตื่นไงคนอื่นอาจจะชอบฟังเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ดิฉันเป็นคนที่เหมือนกับพระเจ้าให้สติปัญญาแล้วก็เหมือนได้รับการสำแดงเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเอาไปนะคะแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็แบบพอเราได้รับการสำแดงเราจะไม่กลัวอะไรไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราไม่กลัวนะคะเราจะไม่แคร์ไม่กลัวและเราจะมั่นคงในพระเจ้านะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าอย่างเช่นรถหายมีปัญหาคือจากเราก็มีปัญหาหลายครั้งดิฉันก็ยังอยู่นิ่งเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าเป็นผู้รู้ทุกสิ่งพระองค์บอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจะเป็นผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์เห็นไหมเราก็เอาข้อดีๆมาพูดทั้งนั้นเราฉลาดเอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เอาใบเสร็จนะคะถือเอาไว้ไปเพิ่มเติมเอาไอ้ที่คุณอยากจะเขียนน่ะนะคะเอาใบมอบอำนาจที่พระเยซูมอบให้กับเรานะคะเอาไปเขียนและใบมอบอำนาจเนี้ยดิฉันก็ต้องไปถามคนที่ออสเตรเลียด้วยนะว่าทนายเขาเขียนว่ายังไงเพราะงั้นเขียนได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะงั้นทุกอย่างนะคะเราจะทำอะไรเราต้องมีความมั่นใจและเมื่อเราได้มีเราก็จะเหมือนกับเรามีฤทธิ์เดชและมีฤทธิ์อำนาจนะคะก็เมื่อเรามีฤทธิ์เดชและฤทธิ์อำนาจพระเจ้าไม่ได้เราให้ไปกำไอ้ใบมอบอำนาจเก็บไว้เฉยๆต้องออกไปประกาศแล้วก็ทำการอัศจรรย์นะคะพระเยซูเป็นอย่างไรเราเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันนะคะพระองค์อยู่ในสวรรค์พระองค์คือศีรษะเราคือร่างกายดังนั้นพระเยซูเคยทำอะไรได้เราทำได้พระเยซูเลยบอกไงบอกว่ากิจการที่พระองค์ทำเนี่ยเราจะทำได้มากกว่าและใหญ่กว่าพระเยซูนั้นประกาศได้ทีละไม่กี่คนเราประกาศทางโทรศัพท์ทาง YouTube ทีถึงได้เยอะเอเมนไหมโอ้ดูคนจริงดิไปที่นครนายกกวาดเรียบเลยพอจะไปประกาศกับใครเขารับเชื่อไปหมดแล้วโอเคแล้วอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นให้เราได้รับการสำแดงขอบคุณพระองค์คือผลแรกและเรารู้ว่าเราจะเป็นคนนั้นที่จะฟื้นขึ้นจากความตายเหมือนกันเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์อยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นแหละเราขอบคุณที่พระองค์นั้นไม่ได้ให้เราทุกข์โศกแต่ทุกอย่างพระองค์ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่กางเขนพระองค์นั้นยากจนเพื่อให้เรานั้นมั่งมีเราขอบคุณที่พระองค์เจ็บป่วยเพื่อให้เราทั้งหลายหายดีเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ไม่มีอะไรอีกที่พระองค์จะหวงไว้เพราะพระองค์นั้นบอกว่าถ้าพระองค์ให้พระเยซูคริสต์ทั้งพระองค์แล้วไม่มีอะไรอีกที่พระองค์จะหวงไว้สำหรับเราและเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเหตุการณ์ทั้งหลายในชีวิตของเราอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็จะกลับกลายเป็นผลดีต่อ
่อผู้ที่รักพระองค์เพราะว่าเรายังคงรักพระองค์อยู่ทุกวันเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์จะให้สติปัญญากับเราในการที่จะเข้าใจได้เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะอวยพรพวกเราให้เป็นคนนั้นที่สามารถทำการอัศจรรย์สามารถชุบคนตายฟื้นสามารถทำอัศจรรย์ยืดแขนขาผู้คนง่อยทั้งหลายที่จะลุกขึ้นมาเต้นได้เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติใดๆแต่ทุกอย่างที่เป็นอัศจรรย์นั้นเป็นงานปกติของคนของพระเจ้าอย่างพวกเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะอวยพรที่เรานั้นเป็นข้าราชการของพระองค์เมื่อเราจะออกไปทำงานเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นจะให้เราเบิกจากพระองค์จากท้องพระครรภ์ของพระองค์เพราะเราเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการถวายสิบลดเราการสัตย์ซื่อในการที่จะถวายให้กับผู้อื่นเสมอเราจะเห็นงานรับใช้ของคนอื่นดีกว่าเราเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์มอบหมายอะไรเรามาเราสัตย์ซื่อกับพระองค์เรารู้ว่าพระองค์นั้นไม่เคยลืมที่จะให้กับเราตอบแทนเราในทุกอย่างที่เราต้องการพระบิดาลูกอธิษฐานเพื่อสมาชิกทุกคนที่เขาจะเข้มแข็งที่เขาจะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ที่เขาทุกคนนั้นจะทำการอัศจรรย์ได้อย่างยิ่งใหญ่เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เมล็ดแห่งความเชื่อได้ตกลงไปในใจของพวกเขาและขอเมล็ดเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนเขาสามารถเห็นผลในชีวิตของเขาว่าเขาได้โตขึ้นและทำการงานของพระองค์ได้อย่างเกิดผลเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราจะเห็นประเทศไทยมาเป็นของพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นจะอวยพรพวกเราทุกคนที่จะมีการขยายโบสถ์ออกไปไม่ว่าจะเป็นอีกกี่สาขาก็ตามพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราไม่ได้เป็นการสร้างอาณาจักรแต่เพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์พระเจ้าขอพระองค์นั้นอวยพรให้พวกเราทุกคนนั้นที่จะเติบโตและสามารถกล้าหาญและขยายอาณาจักรของพระองค์อย่างรวดเร็วเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์